ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมภักดีค่ะคุณผู้ฟังคะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญต่างๆของพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยนะคะโดยคุณนิสารัตน์อมรักษ์พิธีกรผู้บรรยายในพระราชพิธีสำคัญต่างๆของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ตอนนี้คุณส้มอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มคะสวัสดีค่ะน้องรูทแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงสถานที่สำคัญนะคะในเรื่องของพระมหาปราสาทแล้วก็พระราชมณฑลสถานภายในพระบรมมหาราชวังกันไปแล้วพี่ส้มคะสัปดาห์นี้มีอีกสถานที่สำคัญที่พี่ส้มเนี่ยจะได้มาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือพระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วก็พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยใช่ไหมคะค่ะอยากจะให้พี่ส้มช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะได้เลยค่ะก็อย่างที่น้องรู้บอกไปนะคะว่าคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของพระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วก็ถ้ามีเวลาต่อเราก็จะพูดถึงเรื่องของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยนะคะแล้วก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยค่ะโดยจะขออนุญาตเริ่มต้นที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณก่อนเลยนะคะสำหรับพระที่นั่งไพศาลทักษิณค่ะพระที่นั่งองค์นี้นะคะก็ต่อเนื่องกับท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทางด้านเหนือทางทอดยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกค่ะมีความยาว35เมตรกว้าง8เมตรยกพื้นสูงประมาณ2เมตรตอนกลางองค์พระที่นั่งที่ต่อเนื่องกับท้องพระโรงหน้านะคะก็ทำเป็นคูหาเปิดโล่งมีอัฐจันทร์ทางขึ้นลงตอนกลางแล้วก็มีอัฐจันทร์ขึ้นลงทางเฉลียงชั้นลดของปีกพระที่นั่งทั้งสองด้านด้วยนะคะในส่วนของหลังคานั้นก็มุงกระเบื้องเคลือบสีมีเครื่องตกแต่งเช่นเดียวกับหลังคาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานหน้าบันพื้นประดับกระจกประกอบลายจำหลักเป็นรูปสมเด็จพระอมรินทราธิราชประทับเหนือวิมานปราสาทสามยอดค่ะมีลายกนกนะคะลายกั้นกดหัวนาคเป็นลายร้อมเช่นเดียวกับหน้าบันพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานฝ้าเพดานภายในนั้นทาสีแดงค่ะประดับดวงดาราฉลุลายลงรักปิดทองล่องชาติประดับกระจกตัวขื่อแล้วก็ฝ้าเพดานภายนอกนั้นปิดทองลายฉลุด้านเหนือพระที่นั่งองค์นี้นะคะก็ต่อเนื่องกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมีพระบัญชรหรือว่าหน้าต่างนะคะเปิดสู่ภายในองค์พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยรวม10ช่องมีพระทวารเทวราชมเหสวนเป็นพระทวารสำหรับเสด็จพระราชดำเนินออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยอยู่ตรงกลางสุดองค์พระที่นั่งด้านตะวันออกนะคะก็มีพระทวารหรือว่าประตูค่ะสำหรับเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระสุราลัยพิมานและสุดองค์พระที่นั่งด้านตะวันตกก็จะมีพระทวารสำหรับเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณ์เทียนสำหรับเรือนแก้วพระบัญชรของพระที่นั่งไพศาลทักษิณนี้นะคะสำหรับพระบัญชรที่เปิดออกสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วก็ที่เปิดออกสู่ท้องพระลานในเขตพระราชฐานชั้นกลางนั้นก็จะมีเรือนแก้วเป็นซุ้มบานแถลงนอกนั้นก็จะเป็นเรือนแก้วลายดอกเบญจมาศหน้าบานนะคะจะเขียนลายรถน้ำส่งพุ่มข้าวบินหลังบานจะเขียนสีค่ะเป็นรูปเทพยดายืนแท่นพระหัตถ์ถือพระขันธ์เฉพาะพระทวารเทวราชมเหสวนนะคะหน้าบานจะจำหลักเป็นรูปพระอิศวรลายจำหลักนูนเด่นงดงามเลยทีเดียวค่ะสำหรับหลังบานก็จะเขียนสีเป็นรูปเสี้ยวกลางทวารบานตามคตินิยมของจีนหน้าบานพระบัญชรด้านใต้นะคะก็จะเขียนลายน้ำทองรูปกอบัวส่วนผนังค่ะภายในก็ได้เขียนภาพนะคะตั้งแต่พื้นจรดเพดานเลยทีเดียวตอนบนเหนือแนวพระทวารและพระบัญชรนะคะก็จะเขียนเป็นภาพอันเกี่ยวกับเทพเจ้าทั้ง32พระองค์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนผนังตอนล่างค่ะระหว่างช่องพระบัญชรด้านเหนือด้านตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกจะเขียนภาพพระนารายณ์ปางต่างๆผนังระหว่างช่องคูหาทางออกสู่เฉลียงชั้นลดกับทางออกสู่ท้องพระโรงนะคะเขียนเป็นรูปฉัตรและบังแทรกสลับกันค่ะน้องรูทค่ะพี่ส้มคะแล้วก็พอจะทราบมาค่ะว่าภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเนี่ยก็มีบูชนียวัตถุที่สำคัญด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้พี่ส้มได้ช่วยเล่าให้รูทแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างอะคะได้เลยค่ะสำหรับพระที่นั่งไพศาลทักษิณนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุที่สำคัญ3อย่างค่ะ
ที่ตอนกลางองค์พระที่นั่งนะคะตรงทวารเทวราชมเหสวรเป็นพระวิมานประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชค่ะซึ่งเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญของชาติไทยแล้วก็เป็นปูชนียวัตถุที่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงเคารพสักการะอย่างยิ่งเกือบสุดองค์พระที่นั่งด้านบูรพาทิศนะคะตรงหน้าพระทวารที่ลงจากหอพระสุราลัยพิมานนั้นประดิษฐานพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ต่างกันพระบวรเสวตฉัตรซึ่งพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์นี้นะคะเป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าประทับรับน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะส่วนตอนหน้าพระทวารนะคะที่ลงจากหอพระธาตุมณ์เทียนซึ่งอยู่สุดองค์พระที่นั่งด้านปัจฉิมทิศหรือว่าทิศตะวันตกเนี่ยนะคะประดิษฐานพระที่นั่งพัทรบิดต่างกันพระมหาเสวตฉัตรซึ่งพระที่นั่งพัทรบิดนี้นะคะเป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าประทับรับเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องบรมราชูปถัมภกอันเป็นโบราณมงคลรับพระแสงราชสัตราวุธและพระแสงอัศดาวุธนะคะในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะค่ะแล้วสำหรับพระที่นั่งไพศาลทักษิณเนี่ยค่ะพี่ส้มคำมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์รวมไปถึงพระราชประเพณียังไงบ้างอะคะค่ะสำหรับในอดีตนะคะสมัยเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าประทับอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหามณ์เทียนก็จะทรงใช้พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นที่บรรทมแล้วก็เป็นที่ประทับในลักษณะของห้องส่วนพระองค์แล้วก็ทรงใช้พระที่นั่งไพศาลทักษิณนะคะเป็นที่ประทับทรงพระสำราญบางโอกาสก็ได้เสด็จออกณพระที่นั่งนี้เพื่อให้พระบรมวงศ์หรือว่าข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทนะคะและทรงไว้วางพระราชหฤทัยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหรือว่าบางโอกาสค่ะก็เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการภายในในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาที่พระองค์ทรงพระชรามากแล้วแล้วก็ยังทรงมีพระโรคาพาธมาเบียดเบียนนะคะจนทำให้พระองค์นั้นหมดพระกำลังวังชาไม่สามารถที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกขุนนางในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยดังที่ได้ทรงปฏิบัติเป็นขัตติยานุวัตรมาช้านานแล้วได้ mm-hmm. แต่ด้วยความที่ทรงเป็นห่วงในความทุกข์สุขของอนาประชาราษฎรและพระองค์ก็ทรงเป็นห่วงเป็นใยในราชการแผ่นดินค่ะ mm-hmm. จึงไม่อาจที่จะทรงละเว้นการเสด็จออกขุนนางเพื่อฟังข้อราชการแล้วก็สั่งบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองได้จึงได้เสด็จออกมาบรรทมอยู่ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณแห่งนี้และทุกเช้านะคะก็ได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จออกประทับณช่องพระบัญชรค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนนะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลข้อราชการอยู่ที่ชานชาลาข้างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยด้านตะวันตกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเมื่อวันพฤหัสบดีที่7กันยายนปีพุทธศักราช2352เวลา 3:28 นและต่อจากนั้นนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นได้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งในหมู่พระมหามณ์เทียนนี้โดยตั้งพระมณฑปพระกยาสนานส่งพระมุรธาภิเษกนะคะที่ท้องพระลานข้างท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านบุรพาทิศหรือว่าทิศตะวันออกส่วนสำคัญของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งได้แก่การรับถวายน้ำอภิเษกนะคะรับการถวายสิริราชสมบัติรับเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องบรมราชาภรณ์เครื่องบรมราชูปโภคพระแสงอัศดาวุธตลอดจนรับการถวายนพประดนมหาเสวตฉัตรนั้นนะคะก็ทำภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณทั้งสิ้นพระที่นั่งองค์นี้ค่ะจึงเป็นพระราชพิธีมณฑลที่สำคัญที่สุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะสำหรับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยนะคะก็เป็นที่ประกอบพิธีจุดเทียนชัยแล้วก็เป็นที่เสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคมส่วนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานก็เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณ์เทียนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลต่อๆมาก็ได้มีการจัดขึ้นณสถานที่เดียวกันมาตลอดค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของพระที่นั่งไพศาลทักษิณค่ะค่ะพี่ส้มคะเมื่อสักครู่ได้ยินพี่ส้มพูดถึงเรื่องราวของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทราบว่าก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวนะที่พี่ส้มเนี่ยอยากจะเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันอีกนะคะในส่วนของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยตอนนี้ยังพอมีเวลาค่ะอยากจะให้พี่ส้มเนี่ยช่วยเล่าเพิ่มเติมได้ไหมคะเกี่ยวกับความสำคัญของพระที่นั่งนี้ค่ะได้เลยค่ะน้องรุธสำหรับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยนะคะมีชื่อเต็มว่าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสูญยพิมานพระที่นั่งองค์นี้นะคะสร้างต่อเนื่องกันกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางด้านเหนือยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กน้อยนะคะองค์พระที่นั่งนั้นกว้าง21เมตรยาว 31.5 เมตรมีพระประดับซ้ายขวาสร้างต่อเนื่องกันค่ะที่ตรงมุมต่อระหว่างพระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วก็พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระปรับซ้ายขวานี้นะคะก็กว้าง 5.5 เมตรยาว9เมตรเท่ากันทั้ง2องค์แล้วก็มีพระที่นั่งโถงสร้างต่อเนื่องกับองค์พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางด้านเหนือซึ่งเป็นด้านหน้าพระที่นั่งโถงองค์นี้นะคะเป็นท้องพระโรงด้านหน้าของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยชั้น1ค่ะหลังคาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยรวมทั้งส่วนที่ต่อเนื่องเช่นพระปรับและท้องพระโรงนะคะเป็นหลังคามุงกระเบื้องเคลือบประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งพร้อมสับค่ะหน้าบันองค์พระที่นั่งจำหลักลายเหมือนหน้าบันพระที่นั่งไพศาลทักษิณสำหรับหน้าบันทองพระโรงด้านหน้านะคะก็จำหลักเป็นลายดอกพุทธาลก้านแย้งประดับกระจกสีส่วนหน้าบันพระปรับซ้ายแล้วก็ขวานะคะจำหลักลายเป็นรูปเทพนมมีลายกระหนกด้านขดหัวนาคล้อมรอบพื้นประดับกระจกสีส่วนของฝ้าเพดานนะคะภายในนั้นก็ประดับดวงดาราค่ะฉลุลายเป็นรูปดาวกลีบบัวลงรักปิดทองล่องชาติประดับกระจกคือเขียนลายฉลุประกอบลายกรวยเชิงทั้งหัวท้ายฝ้าเพดานภายนอกนั้นก็ปิดทองลายฉลุทางด้านหน้าพระที่นั่งนะคะซึ่งอยู่ทางบุรพาทิศค่ะก็มีพระทวารใหญ่เปิดออกสู่ท้องพระโรงด้านหน้า3บานมีพระบัญชร2พระบัญชรและด้านข้างนะคะทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตกก็มีพระบัญชรเรียงรายตลอดแนวผนังพระที่นั่งด้านละ7พระบัญชรและมีพระทวารนะคะเป็นทางออกไปสู่ลานข้างพระที่นั่งด้านละ2พระทวารพระบัญชรนะคะด้านละ4พระบัญชรพระทวารและก็พระบัญชรทั้งหมดนี้นะคะจะมีเรือนแก้วเป็นซุ้มบรรทแหลงหน้าบานนะคะจะเขียนลายรดน้ำค่ะเป็นลายดอกไม้ก้านแย้งหลังบานพระบัญชรเขียนสีเป็นรูปเทพารักษ์ส่งพระขันส่วนหลังบานพระทวารค่ะก็เขียนสีเป็นรูปเท้าทศกัณฐ์และสุริยวงศ์องค์อสูรเป็นทวารบานทั้งสิ้นผนังและเสาเหลี่ยมในองค์พระที่นั่งนะคะก็ได้เขียนเป็นลายดอกไม้ก้านแย้งประกอบลายกรวยเชิงนะคะตลอดแนวคิ้วแล้วก็แนวเชิงผนังโดยสำหรับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสูตรยพิมานนี้นะคะเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าเช่นเสด็จออกขุนนางเสด็จออกมหาสมาคมเสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจึงเป็นพระที่นั่งนะคะที่ต้องมีพระราชบัลลังก์สำหรับสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าประทับตั้งเป็นประจำอยู่ด้วยค่ะน้องโรสค่ะแล้วสำหรับภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเนี่ยค่ะพี่ส้มมีพระราชบัลลังก์องค์ใดบ้างอะคะสำหรับพระราชบัลลังก์ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันก็จะมี2องค์นะคะองค์แรกก็คือพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานจะตั้งอยู่ชิดกับอัฏฐจันทร์หน้าพระทวารเทวราชมเหสวนและอีกองค์หนึ่งก็คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานอีกองค์หนึ่งค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินพี่ส้มพูดถึงพระที่นั่งบุษบกมาลานะคะอยากจะให้พี่ส้มช่วยเล่าถึงรายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงอะคะได้เลยค่ะค่ะสำหรับพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานนะคะพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยก็จะเป็นพระราชบัลลังก์บุษบกประดิษฐานเหนือฐานปูนปั้นทองแก้มแก้วองค์บุษบกเดิมนะคะก็สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ค่ะส่วนฐานปูนปั้นนั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3องค์บุษบกที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1นั้นนะคะเป็นบุษบกแบบมีเกริ่นประกอบหัวท้ายทำด้วยไม้จำหลักลายปิดทองประดับกระจกเป็นบางแห่งค่ะค่ะและสำหรับพระที่นั่งบุษบกมาลาเนี่ยค่ะพี่ส้มเขามีความสำคัญยังไงบ้างอะคะพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเมื่อเวลาเสด็จออกมหาสมาคมในโอกาสต่างๆห
รวมทั้งในการเสด็จออกรับทูตต่างประเทศนะคะที่เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีด้วยมีหลักฐานปรากฏนะคะว่าเมื่อคราวที่ผู้สำเร็จราชการอินเดียนะคะของอังกฤษส่งจอห์นครอฟฟอร์ดนะคะเป็นทูตเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะรัชกาลที่2ทรงฉลองพระองค์ครุยเสด็จออกพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานเพื่อให้จอห์นครอฟฟอร์ดนะคะและพวกอังกฤษที่มาในกองทูตเข้าเฝ้าในรัชกาลต่อๆมาไม่ปรากฏว่าได้เสด็จออกพระที่นั่งบุษบกมาลาอีกเวลาเสด็จออกมหาสมาคมก็เสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรแทนค่ะดังนั้นนะคะที่พระที่นั่งบุษบกมาลาจึงจัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญในการพระราชพิธีและก็การพระราชกุศลต่างๆแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระแท่นเสวตฉัตรไปตั้งไว้ณท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานแล้วก็เสด็จออกณพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานในวันเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีค่ะค่ะแล้วนั่นก็คือความสำคัญนะคะของพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วสำหรับพระแท่นมหาเสวตฉัตรล่ะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะค่ะสำหรับพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะคะเป็นพระราชบัลลังก์ทองแกมแก้วประดิษฐานเหนือพระแท่นลาภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1เป็นพระราชบัลลังก์สำหรับสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าประทับในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆนะคะเช่นเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นต้นค่ะในโอกาสที่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นประทับบนพระแท่นเสวตฉัตรนี้นะคะก็ได้เชิญพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาดซึ่งเป็นพระราชอาสน์ที่ประทับขึ้นทอดเหนือพระแท่นเสวตฉัตรสองข้างพระราชอาสน์ตั้งโต๊ะทองทอดเครื่องราชูปโภคพร้อมสับค่ะที่มุมพระแท่นลานะคะรองพระแท่นมหาเสวตฉัตรตั้งต้นไม้เงินทองทั้ง4มุมสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าจะเสด็จขึ้นประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์นะคะเมื่อเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโอกาสนั้นก็จะส่งเครื่องบรมราชภูสิตาภรณ์ตามโบราณคติยาราชประเพณีและส่งพระมหาพิชัยมงกุฎค่ะส่วนการเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีอื่นนะคะบางรัชกาลก็ประทับพระแท่นเสวตฉัตรแต่บางรัชกาลก็เสด็จออกณพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานเช่นในรัชกาลที่1และรัชกาลที่2ค่ะโดยปกตินะคะเสด็จออกณพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วก็ในรัชกาลที่6ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระแท่นเสวตฉัตรไปทอดที่ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเวลาเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเสด็จออกพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานเจริญรอยพยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1และรัชกาลที่2ค่ะในการพระราชพิธีหรือว่าการพระราชกุศลอื่นๆนะคะซึ่งไม่ใช่การเสด็จออกมหาสมาคมสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าจะประทับณพระราชอาสน์เบื้องล่างแล้วเชิญปูชนียวัตถุสำคัญในการพระราชพิธีหรือการพระราชกุศลนั้นๆ นะคะขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นมหาเสวตฉัตรเช่นในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าก็จะอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานเป็นต้นนะคะพระแท่นเสวตฉัตรนี้ค่ะสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่1เป็นพระแท่นจำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกบ้างเป็นบางส่วนองค์พระแท่นเป็นฐาน5ชั้นบนพระแท่นนะคะก็จะประกอบด้วยพนักแกะสลักลายเทศพุทธานโดยฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่3ค่ะเข้าใจกันนะคะว่าพนักเดิมเนี่ยคงจะมีการชำรุดสูญหายไปจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นใหม่ซึ่งพระแท่นมหาเสวตฉัตรนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีความเห็นว่าเดิมคงจะไม่ได้สร้างสำหรับพระที่นั่งองค์นี้เพราะว่าในพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยนะคะมีพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานเป็นพระราชบัลลังก์อยู่แล้วจะมีอีกองค์หนึ่งซ้อนทำไมเข้าพระทัยว่าคงสร้างขึ้นเป็นพระราชบัลลังก์สำหรับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท
และเมื่อคราวบรมราชาภิเษกครั้งที่2นะคะก็คงจะประทับออกมหาสมาคมในพระที่นั่งที่กล่าวนั้นด้วยต่อมาค่ะเมื่อมีพระแท่นประดับมุกอีกองค์หนึ่งแล้วก็เลยเก็บพระแท่นมหาเสวตฉัตรองค์นี้ไว้นะคะยกออกมาตั้งที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเฉพาะคราวที่เสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้นต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่3นะคะเมื่อได้ยกออกมาตั้งในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็ไม่ได้ยกเก็บขึ้นอย่างในรัชกาลก่อนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเป็นพระราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยอีกองค์หนึ่งค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เราได้เล่าสู่คุณผู้ฟังซึ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดถึงพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเทียนมาแล้ว3องค์ด้วยกันนะคะน้องรุธองค์แรกก็คือพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและในสัปดาห์นี้ก็พูดถึงพระที่นั่งไพศาลทักษิณรวมถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยซึ่งในโอกาสหน้านะคะก็จะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันต่อในส่วนของพระที่นั่งเทพสถานพิราชพระที่นั่งเทพอาภิไลรวมถึงหอต่างๆนะคะในหมู่พระมหามนเทียนซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากกันต่อเลยค่ะน้องรุธค่ะพอได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้ทราบถึงประวัติศาสตร์นะคะว่าพระที่นั่งต่างๆเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญนะคะพี่ส้มคะใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณส้มนิสารัตน์อมรักษ์ค่ะพิธีกรผู้บรรยายในพระราชพิธีสำคัญต่างๆของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะคะที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ส้มค่ะขอบคุณน้องรุธค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยดิฉันพิรยาพิรมภักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเส้น1เส้นอาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมายรูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปร.กองบัญชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรีชิงเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง31มีนาคม65เพิ่มเติมโทร0967564151เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย